ฟิลญี่ปุ่นสุดสูตรใครที่คิดถึงญี่ปุ่นอย่าลืมต้องลองเมนูนี้สวัสดีค่ะอยู่กับแพรนะคะในซีโน่คุกกิ้งค่ะทำได้อร่อยแน่นอนวันนี้เราจะมาทำเมนูที่มันคลาสสิกมากที่สำคัญเป็นการเยียวยาเราสำหรับใครที่คิดถึงประเทศญี่ปุ่นเหมือนแพรค่ะเพราะนี่คือเมนูข้าวทอดไข่เยอะมากๆขั้นแรกเนี่ยเราจะมาเริ่มกับการซอยหัวหอมค่ะเราก็จะเอามากรีดแบบนี้ไม่ต้องให้มันสุดนะทุกคนพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะสไลด์แบ่งครึ่งหัวหอมอีกทีนึงก็หั่นเลยเนี่ยแล้วทุกชิ้นมันก็จะเท่ากันหลังจากนั้นเราก็ซอยกระเทียมค่ะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะหาจานพักไว้ก่อนนะคะเราก็จะมาหั่นเห็ดกันค่ะแค่เลือกใช้เห็ดแคมปิองเนาะมันก็จะมีความกรุบมันเป็นการเพิ่มโปรตีนในข้าวห่อไข่ให้เราได้ด้วยค่ะเราจะมาเริ่มผัดข้าวกันละค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเราก็จะใส่หัวหอมนะคะอ่ะเราก็ตามด้วยกระเทียมสับของเราลงไปค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหัวหอมเนี่ยมันเริ่มใสเราก็จะใส่ไก่หรือหมูสับหยาบก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยค่ะพอเริ่มสุกปุ๊บเราก็ใส่เห็ดลงไปค่ะทุกคนสามารถทำข้าวผัดแบบนี้ทิ้งไว้ตอนกลางคืนได้ก่อนด้วยนะตอนช่วงเช้าอ่ะเราก็แค่มาห่อไข่แค่นี้ก็ได้แล้วก็สามารถเป็นมื้อเช้าที่สะดวกสบายได้เลยแล้วก็ถึงขั้นตอนการปรุงรสเราก็จะใช้นี่เลยค่ะมุตติมะเขือเทศบดละเอียดซึ่งขวดนี้เหมือนเราเนี่ยเดินเข้าไปในสวนมะเขือเทศที่อิตาลีนั้นแล้วเด็ดลงมาบดละเอียดใส่ไว้ในขวดนี้ดังนั้นรสชาติที่สุดเราจะได้ความหวานของมะเขือเทศโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เทลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสเพิ่มเติมด้วยน้ำตาลแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะปรุงตามใจชอบได้เลยเนี่ยทุกคนดูดีคือสีซอสสวยมากเพราะนี่คืออนุภาพของมุติจ้ะเป็นที่สุดของมะเขือเทศจริงๆแล้วเดี๋ยวดูนะทุกคนเราจะใส่ข้าวลงไปผัดร่วมกันค่ะให้ใช้เป็นข้าวหุงสุกแนะนำว่าค้างคืน1คืนเนี่ยจะดีมากเพราะว่ามันจะทำให้ข้าวเนี่ยมีความชื้นน้อยเวลาเอามาผัดเนี่ยมันจะสามารถซึมซับซอสให้เคลือบทุกเม็ดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทุกคนดูดิคือซอสเนี่ยมันเคลือบตัวข้าวทั้งหมดแล้วสีสวยมากดีมากและที่เป็นแบบนี้ได้เนี่ยนะคะเพราะว่ามุตติเนี่ยเขาทำมาจากมะเขือเทศอิตาลีแล้วก็สมแล้วที่เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของอิตาลีด้วยงั้นตอนนี้เราจะพักข้าวผัดไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำไข่ไว้สำหรับห่อค่ะเราจะใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะมีเทคนิคมาฝากถ้าใครเนี่ยอยากให้ตัวไข่ที่ห่อของเราเนี่ยมีสีที่มันสวยเราสามารถเอาไข่แดงนะคะเติมเข้าไปได้อีกหนึ่งค่ะเราก็จะปรุงรสค่ะเติมนมค่ะนมเนี่ยช่วยให้ไข่เรานุ่มขึ้นเนาะหลังจากนั้นก็ตีเลยเราตีให้เนื้อมันแค่เข้ากันเท่านั้นนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกรองด้วยตะกร้อค่ะเพราะว่าเราอยากให้ตัวไข่ของเราเนี่ยเนื้อเนียนละเอียดเปิดไฟเลยค่ะเทน้ำมันลงไปหน่อยนึงค่ะเติมเนยลงไปเพื่อความหอมค่ะค่อยๆให้เนยละลายเพราะหลังจากที่เนยละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเทไข่ลงไปค่ะกลิ้งไข่ไปเลยให้ทั่วๆเดี๋ยวเราก็จะรอให้ไข่เนี่ยสุกใช้ไฟอ่อนๆเลยนะทุกคนพอไข่มันเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะเอาข้าวที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาวางไว้ตรงกลางแบบนี้ทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตวัดปลายสองข้างประกบแบบนี้เลยค่ะเฮ้ยทำไงอ่ะจะลงจากกระทะยังไงไม่ให้แตกง่ายมากเราก็จะเอาจานวางไปแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเทกลับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะถึงขั้นตอนการจัดจานค่ะผ่าตรงกลางของไข่ได้เลยจากนั้นเนี่ยก็ท็อปปิ้งนะคะด้วยมุตติมะเขือเทศบดละเอียดอีกรอบหนึ่งเพื่อเพิ่มความสดชื่นแล้วก็ตกแต่งด้วยพาสลีย์ส่วนมะเขือเทศที่เราย่างเอาไว้นะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะเอามาเหมือนเป็นเครื่องเคียงให้ทานคู่กันได้เลยเสร็จเรียบร้อยทุกคนมันง่ายมากเลยแล้วอันเนี้ยฟิลญี่ปุ่นสุดสูตรใครที่คิดถึงญี่ปุ่นอย่าลืมต้องลองเมนูนี้แต่ตอนเนี้ยขอแพ้ลองชิมก่อนดีมากอร่อยอ่ะมันได้รสชาติความสดของมะเขือเทศแบบเต็มๆคำเลยทุกคนกลิ่นรสชาติความเปรี้ยวอมหวานมันดีมากอ่ะเนี่ยแหละคือที่สุดของมุตติมะเขือเทศบดละเอียดหลายคนที่กังวลว่าเฮ
เฮ้ยซื้อขวดใหญ่ขนาดเนี้ยใช้แบบทีเดียวหมดหรือเปล่ามันจะเสียหรือเปล่าสำหรับเราอ่ะมันเจ๋งกว่าการเก็บแบบสดๆเป็นลูกอีกหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเก็บเป็นลูกนี้เนี่ยตัวมะเขือเทศอ่ะมันจะเหี่ยวเร็วช้ำเร็วและไหนเราจะต้องมาผ่านโปรเซสทำให้มันหมดละเอียดอีกแต่ขวดเนี้ยมีไว้อ่ะเราแช่ตู้เย็นเก็บจะเอาออกมาใช้เนี่ยรสชาติก็สม่ำเสมอแถมยังสามารถเก็บไว้ได้ด้วยเยี่ยมคู่ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเมนูไหนก็ต้องติดตามกันให้ได้ที่ซิโนคุกกิ้งค่ะทำได้อร่อยแน่นอนวันนี้ขอตัวไปกินข้าวห่อไข่ให้คลายความคิดถึงญี่ปุ่นกันนะบ๊ายบาย